ีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้นะคะถึงเวลาของเราอีกแล้วกับรายการ Little Cook Little Gang นั่นเองค่ะรายการที่จะทำให้คุณหนูๆทางบ้านนะคะรักในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะสรรหาเมนูเด็ดๆนะคะที่รับรองว่าทำเองทานได้ที่บ้านง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยและสัปดาห์นี้ค่ะเรามีกุ๊กตัวน้อยทั้ง2ทีมมารออยู่แล้วเหมือนเดิมทั้งทีมสีเขียวและทีมสีเหลืองนะคะส่วนวันนี้เขาทั้งคู่จะนำเมนูอะไรมาฝากเพื่อนๆทางบ้านและเมนูนี้จะทำให้ทีมสีเขียวหรือทีมสีเหลืองใครกันแน่จะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ของ Little Cook Little Gang เราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อบินค่ะหนูอายุ6ขวบค่ะมาจากอนุบาลชุมพรีค่ะวันนี้หนูจะมาทำหอยทอดค่ะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิวกรรามอินทรีย์ชื่อเล่นชื่อน้องอมมาจากโรงเรียนเวลิมาคุเล็กคอนแวนต์ชั้นป.1/3วันนี้ผมจะมาทำหอยทอดอย่าลืมเชียร์ผมนะครับและตอนนี้นะคะเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะคะทั้งพี่เลี้ยงทีมสีเขียวน้องทีมสีเขียวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นน้องชายของเรานั่นเองนะคะน้องโอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเบาทีเดียวนะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่เลี้ยงทีมสีเหลืองของเรานะคะและก็น้องทีมสีเหลืองด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องมิ้นค่ะน้องมิ้นนะคะน่ารักทีเดียวเลยค่ะสำหรับกุ๊กตัวน้อยของเราประจำสัปดาห์นี้นะคะแล้ววันนี้เมนูที่เราจะนำมาฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะนั่นก็คือหอยทอดนั่นเองคิดว่าคงจะเป็นเมนูสุดโปรดของใครหลายๆคนเลยทีเดียวเชียวแหละอยากรู้วิธีทำกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วกุ๊กของเรานะคะก็พร้อมที่จะสาธิตแล้วก็แข่งขันกันแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับส่วนผสมกันก่อนดีกว่าเนาะดีไหมคะมิ้นดีค่ะดีค่ะงั้นไปทำความรู้จักกันเลยเอาละค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะน้องมิ้นบอกเพื่อนๆหน่อยแล้วนี่อะไรคะถั่วงอกค่ะค่ะผักชีต้นหอมค่ะหอยนางรมค่ะแป้งค่ะกระเทียมค่ะซีอิ๊วค่ะน้ำตาลค่ะหอมแดงค่ะไข่ไก่ค่ะน้ำมันค่ะโอเคค่ะน้องโอมส่วนผสมของการทำหอยทอดมีอะไรบ้างลูกแนะนำหน่อยแล้วอันนี้อะไรคะซีอิ๊วขาวค่ะกระเทียมน้ำมันอ่ะฮะหัวหอมอ่ะฮะก็น้ำตาลน้ำตาลถั่วงอกถั่วงอกไข่ไข่ต้นหอมผักชีแป้งแป้งและหอยหอยแบ่งคู่นั่นเองนะคะขาดไม่ได้เลยเชฟทั้งสองคนนะคะแนะนำให้เราทำความรู้จักกับส่วนผสมไปแล้วคราวนี้มาถึงวิธีการทำแล้วล่ะค่ะน้องๆทางบ้านพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำไปพร้อมๆกับเราเลยนะคะอ้าวลุยเลยอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดๆดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Readระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา0382844858Reading is the key to a prosperous future. ระวังน้ำมันกระเด็นนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะเยอะมากอ่า
านจะไปได้ดีค่ะคุณผู้ชมดูจากหน้าตาท่าทางแล้วนะคะฝั่งนี้หน้าตาเริ่มจะใกล้เคียงแล้วนะคะคุณผู้ชมใกล้เคียงกับหอยทอดที่เราเคยเห็นนั่นแหละค่ะสู้ๆ คนเลยคนตั้งเลยคุณผู้ชมขายแค่หน้าตานะคะตอนนี้เนี่ยทั้งสองกระทะก็เริ่มจะแตกต่างกันแล้วล่ะค่ะไม่ต้องพูดถึงรสชาติเลยนะคะรับรองแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวใส่หอมแดงใส่กระเทียมแล้วอะไรต่อคะคนเลยกระเทียมชอบไหมใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนว้าวหอมแดงนะคะใส่หรือยังคืออีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะกำลังจะใส่ลงไปแล้วถั่วงอกค่ะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ช่วยทำให้หอยทอดจานนี้เนี่ยไม่เลี่ยนจนเกินไปด้วยลองใส่ไปเลยไม่เป็นไรครับน้ำตาลไปแล้วคราวนี้มาถึงซอสปรุงรสบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหอยทอดที่น่าทานทั้ง2จานของเราทั้งทีมสีเขียวของน้องโอมและทีมสีเหลืองของน้องมิ้นนั่นเองนะคะแหมเรียกได้ว่าแตกต่างกันทั้งหน้าตาและคาดว่าคงจะแตกต่างกันทั้งรสชาติด้วยนะคะแต่รสชาติของอาหารจานไหนจะถูกปากคณะกรรมการของเรามากที่สุดนะคะอันนี้ก็ต้องรอผลคะแนนการตัดสินแล้วล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวตามนิ้งออกไปข้างนอกเลยก็แล้วกันนะคะว่าเหล่าคณะกรรมการของเราประจำสัปดาห์นี้จะเป็นใครค่ะอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดๆดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Readระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา0382844858Reading is the key to a prosperous future. สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารกับเมนูเด็ดประจำสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I Can Read กันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเครื่องปรุงที่ใช้เป็นส่วนผสมของเมนูอาหารในวันนี้มีอะไรน่ารู้บ้าง Hello childrenToday, we're learning the ingredients of fried mussel. 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 Bean sprouts. Bean sprouts. Bean sprouts. Rice flour. Rice flour. Rice flour. Spring onion.
Spring onion. Goodbye for now. Enjoy your food, and I hope to see you soon. English is fun.ก็พาคุณผู้ชมมาถึงนี่เลยบริเวณของบางพระนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะให้พี่ๆชาวบางพระนะคะเป็นคณะกรรมการในการตัดสินหอยทอดทั้ง2จานของเราจาก ทีมสีเขียวแล้วก็ทีมสีเหลืองนั่นเองนะคะจะถูกปากชาวบางพระหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามผลดูแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะต๋องครับพี่ต๋องนะคะชิมเลยค่ะ2จานนี้จานไหนถูกปากพี่ต๋องมากที่สุดอันนี้5คะแนนครับอันนี้4คะแนนครับโอเคค่ะสีเขียว5คะแนนและสีเหลือง4คะแนนนะคะขอบคุณพี่ต๋องค่ะค่ะและคณะกรรมการคนที่2ของเราก็พร้อมจะชิมแล้วนะคะพี่วานั่นเองชิมเลยค่ะห้าคะแนนแล้วตอนนั้นล่ะคะ2คะแนนครับ2คะแนน สีเขียว5คะแนนและสีเหลือง2คะแนนค่ะขอบคุณพี่วาค่ะคุณผู้ชมและคณะกรรมการคนสุดท้ายนะคะที่จะมาตัดสินว่าแชมป์ประจำสัปดาห์ของ Little Cook Little Gang ของเราจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีเหลืองประจำสัปดาห์นี้ก็คือพี่จ๊อบนั่นเองพร้อมยังคะพร้อมแล้วชิมเลยค่ะเอาเนี่ย5ครับแล้วสีเหลืองล่ะคะเอา3แล้วกันครับ3นะคะสีเขียว5และสีเหลือง3ค่ะขอบคุณพี่จ๊อบค่ะและแล้วเราก็ได้คะแนนที่เป็นเอกฉันท์แล้วเรียบร้อยนะคะว่าแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราประจำสัปดาห์นี้ก็คือน้องทีมสีเขียวนั่นเองเดี๋ยวกลับไปที่ร้านโต๊ะเดิมกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะนิ้งก็ได้นำผลคะแนนจากเหล่าคณะกรรมการของเรานะคะซึ่งเป็นพี่ๆจากแถวๆตลาดบางพระนั่นเองค่ะที่เป็นคนตัดสินนะคะว่าหอยทอด2จานนี้ทั้งสีเขียวแล้วก็สีเหลืองจานไหนถูกปากคณะกรรมการของเรามากที่สุดนะคะผลออกมาบอกว่าน้องทีมสีเหลืองน้องมิ้นของเรานะคะทำคะแนนไปได้ทั้งหมด9คะแนนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องชายของเราน้องโอมนะคะวันนี้เป็นประวัติศาสตร์เลย เป็นประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าทำไปได้ถึง15คะแนนเต็มเลยล่ะค่ะโอ้โหปรุงรสชาติออกมาถูกปากพี่ๆชาวบางพระมากเลยนะคะต่างชมกันบอกว่าใครทำเนี่ยเด็กๆจริงๆเหรอนะคะเราบอกว่าแชมป์ของเราเนี่ยเป็นเด็กอายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นเองนะคะต่างคนต่างโอ้โหตกใจกันใหญ่เลยสำหรับรางวัลของผู้ชนะเลิศในประจำสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงรองแชมป์ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะรับไปเลยค่ะสำหรับแชมป์นะคะเป็นประกาศนียบัตรค่ะจากรายการ Little Cook Little Gang นั่นเองนะคะบอกว่าเป็นแชมป์ที่สุดยอดมากๆประจำสัปดาห์นี้ของเรานั่นเองแล้วก็รวมไปถึงกิฟต์วอชเชอร์นะคะจากร้านอาหารตัวเดิมนั่นเองค่ะมูลค่า600บาทให้รับประทานกันฟรีๆอีกด้วยรับไปเลยส่วนรองแชมป์ไม่ต้องเสียใจนะคะประกาศนียบัตรค่ะเป็นของหนูทันทีเลยนะคะน้องมิ้นนะคะบอกว่าเป็นรองแชมป์ของเราประจำสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะบัตรรับประทานอาหารจากร้านต้นเดิมอีก300บาทด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้น้องมิ้นเอาไว้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วผ่านไปกับเมนูที่เรียกได้ว่ารับรองว่าถูกปากน้องๆทางบ้านกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนอกจากการแพ้การชนะนะคะของทั้ง2ทีมของเราเนี่ยรับรองว่าทั้ง2คนเนี่ยทำหอยทอดได้เก่งขึ้นแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าเพื่อนๆทางบ้านล่ะคะถ้าเกิดว่าอยากจะฝึกฝนฝีมือในการทำอาหารแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยติดตามรายการของเรานะคะ Little Cook Little Gang จะนำเอาเมนูเด็ดๆมาฝากกันทุกสัปดาห์เลยล่ะค่ะค่ะแล้ววันนี้เราทั้ง5คนนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักใจดีของเราค่ะนั่นก็คือสถานที่สวยๆที่ให้เราได้มาทำอาหารกันในวันนี้นะคะกับร้านโต๊ะเดิมนั่นเองค่ะรสชาติอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีตรงนี้นี่เองนะคะแวะผ่านมาชิมความอร่อยกันได้ค่ะรวมไปถึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ด้วยนะคะที่จะทำให้น้องๆพูดภาษาอังกฤษกันได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราได้เจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะวันนี้เราทั้ง5คนควรจะต้องบ๊ายบายกันก่อนแล้วล่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ Little Cook Little Gang สวัสดีค่ะหอยวันนี้ขอลูกคัดครับใส่หอมแดงใส่กระเทียมแล้วอะไรต่อครับคนเลยI'm